สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาแปลความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามที่มีต่อ บทสัมภาษณ์ของกุนซือพักฮังซอกุนซือใหม่ของทีมชาติเวียดนามที่ได้ออกมากล่าวชื่นชมนักเตะเวียดนามว่าเป็นเหล่าผู้เล่นที่มีเทคนิคที่ดีเทียบเท่ากับนักเตะในประเทศเกาหลีใต้เลยทีเดียวและนอกจากนี้กุนซือรายนี้ก็ยังกล่าวด้วยว่าเขาจะเข้ามายกระดับทีมเวียดนามในทุกๆด้านไม่เฉพาะแค่ในด้านเกมการเล่นแต่รวมไปถึงด้านสภาพร่างกายความฟิตและก็โภชนาการด้วยซึ่งเมื่อเขาได้ออกมาพูดขนาดนี้เนี่ยก็เป็นที่น่าสนใจครับว่ามันจะถูกอกถูกใจของเหล่าแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามกันมากหรือน้อยสักแค่ไหนพวกเขาได้ฟังกันแล้วจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันดูเลยครับแต่ผมขออนุญาตเกริ่นเอาไว้สักนิดก่อนว่าการแปลในครั้งนี้เนี่ยผมใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแปลจากภาษาเวียดนามมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วค่อยถอดความมาเป็นภาษาไทยอีกทีดังนั้นความคิดเห็นที่ได้อาจจะไม่ตรงตามที่เจ้าของภาษาต้องการสื่อแบบ 100% ก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยซึ่งเป็นของคุณตวนอันเหงียนที่เขามีความคิดเห็นว่าสิ่งที่จำเป็นที่กุนซือคนใหม่ของเราจำเป็นจะต้องพัฒนาก็คือทางด้านจิตวิทยาในการแข่งขันที่ผ่านมานั้นเราสามารถเล่นได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มแต่มักจะมีปัญหาในรอบตัดเชือกนักเตะเวียดนามยังคงต้องพัฒนาในหลายๆเรื่องที่ล้วนยังอ่อนแออยู่ไม่เฉพาะทางด้านจิตวิทยาหากแต่รวมไปถึงการแสดงออกทางร่างกายความแข็งแกร่งทางร่างกายความเข้าใจในเรื่องแท็กติกและวิธีการคิดการตัดสินใจระหว่างเกมการแข่งขันด้วยส่วนความคิดเห็นที่2ของดัตเลได้กล่าวว่านักเตะเวียดนามหลายคนอาจมีเทคนิคที่ดีกว่านักเตะเกาหลีใต้แต่โดยทั่วไปแล้วเรื่องเบสิกพื้นฐานของเรายังเทียบกับนักเตะเกาหลีไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลทั้งสั้นและยาวถ้าคุณดูการเล่นของทีมเกาหลีใต้ชุด U23 คุณจะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาแข็งแกร่งมากในยามที่มีบอลส่วนความคิดเห็นที่3ของคุณเหงียนมินตวนได้กล่าวไว้อย่างสั้นๆครับว่าผมอยากจะบอกกุนซือคนใหม่ของเราว่าการพูดกับการกระทำนั้นมันเป็น2สิ่งที่ต่างกันมากๆนะในขณะที่ความคิดเห็นถัดมาได้กล่าวว่าผมคิดว่าเทคนิคของนักเตะเวียดนามนั้นค่อนข้างดีเลยเมื่อเทียบกับนักเตะจากติมอร์หรือกัมพูชาและก็ยังดูเหนือกว่าเมื่อวัดกับนักเตะจากอินโดนีเซียและมาเลเซียแต่ถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับระดับญี่ปุ่นมันก็คงจะแย่กว่าพวกเขาเยอะอย่างแน่นอนส่วนถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับนักเตะจากเกาหลีใต้ผมคิดว่าเวียดนามอาจจะพอสู้ได้ในเรื่องของสภาพร่างกายแต่ด้านสภาพจิตใจนั้นยังคงถือว่าอยู่ในระดับที่แย่กว่ามากๆมาที่ความคิดเห็นที่5ที่เขาดูจะไม่ค่อยให้ความเชื่อถือในข่าวนี้สักเท่าไหร่นะครับโดยเขาได้กล่าวว่าเพื่อการพัฒนาที่ดีของวงการฟุตบอลเวียดนามเราควรเอาผ้าขี้ริ้วมาอุดปากนักข่าวพวกนี้ซะข่าวพวกนี้มันต้องมีความผิดเพี้ยนปะปนอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเลยมาที่ความคิดเห็นในลำดับถัดมาที่เขามีความคิดเห็นในเชิงชื่นชมกุนซือคนใหม่ครับว่าที่ผ่านมาผมได้เห็นการฝึกฝนที่กระตือรือร้นของเขาที่ควบคุมการฝึกซ้อมอย่างพิถีพิถันดังนั้นผมจึงหวังว่าคุณพาร์คจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในการคุมทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาได้มีมุมมองว่าเรื่องจิตวิทยานั้นยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญมากพวกคุณจำได้ไหมว่าในปี2008นักเตะไทยนั้นคิดว่าจะมาเคี้ยวพวกเราได้ง่ายๆแต่พวกเราก็สามารถเอาชนะพวกเขาได้2-1ซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่านักเตะของพวกเรานั้นต่างมีความเชื่อมั่นในตนเองส่วนความคิดเห็นในลำดับต่อมาได้มีมุมมองว่าผมคิดว่านี่มันเป็นคำให้สัมภาษณ์ที่แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามมากมายไม่อยากที่จะได้ยินแต่เหล่าผู้นำในสมาคมของเราอาจจะกำลังรอฟังอยู่คนประเภทนี้เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นเลยสำหรับเรามาที่ความคิดเห็นที่9ที่เขาได้กล่าวว่ามันมาอีกครั้งนึงแล้วกับอีกหนึ่งความหวังของพวกเราฉันปรารถนาเหลือเกินว่ามิสเตอร์พาร์คจะไม่สร้างความผิดหวังให้แฟนฟุตบอลชาวเวียดนามอีกครั้งส่วนความคิดเห็นในลำดับต่อมากล่าวว่าผมไม่รู้ว่ากุนซือพาร์ค
เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ในการมาวัดนักเตะเวียดนามผมคิดว่าชายคนนี้ต้องตาบอดแน่ๆอาจจะเป็นราชาของผู้ตาบอดเลยด้วยซ้ำซึ่งจากตรงนี้เนี่ยความคิดเห็นต่อมาของคุณดุกตรันก็ได้มาตอบกลับครับว่าเขามีเกณฑ์ที่จะเอามาวัดได้อย่างแน่นอนสิเขาเคยทำงานกับนักเตะเกาหลีใต้ที่ไปเล่นในลีกระดับโลกนะและก็ยังเคยทำงานกับทีมชุด U23 ของเกาหลีรวมทั้งหลายๆสโมสรในลีกเกาหลีด้วยดังนั้นแล้วเขามีความรู้และก็ประสบการณ์มากพอที่จะคอมเมนต์ในเรื่องนี้ส่วนความคิดเห็นต่อมาของตวนวูได้กล่าวว่านักเตะเกาหลีใต้เป็นผู้เล่นเอเชียที่มีความแข็งแกร่งพวกเขาสามารถเอาตัวรอดได้ในยุโรปที่มีผู้เล่นที่สูงใหญ่กว่าพวกเขาแต่นักเตะของพวกเรานั้นนอกจากความแข็งแกร่งของร่างกายที่ยังไม่มากพอแล้วการส่งบอลยาวก็ยังไม่ค่อยจะแม่นยำอีกด้วยส่วนการผ่านบอลบางครั้งก็ดังส่งก้อนอิฐไปให้เพื่อนร่วมทีมดังนั้นผมคิดว่าเทคนิคของเรายังไม่ได้เทียบเท่ากับเกาหลีใต้แน่นอนมาที่ความคิดเห็นสุดท้ายครับของเหงียนง็อกอันที่ได้กล่าวไปถึงประเด็นเรื่องโภชนาการที่ได้กล่าวว่าที่ทีมชาตินั้นนักเตะอาจจะได้รับการดูแลที่ดีไม่ว่าจะเรื่องการฝึกซ้อมหรือทางด้านโภชนาการแต่เมื่อพวกนักเตะกลับไปยังสโมสรต้นสังกัดของพวกเขาพวกเขาก็จะได้รับการปฏิบัติที่เหมือนเดิมและมันก็จะจบลงที่ตรงนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามบางส่วนต่อบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้ของกุนซือใหม่อย่างพักฮังซอซึ่งเราก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปครับว่ากุนซือจากเกาหลีใต้คนนี้จะมีฝีมือในการคุมทีมสักแค่ไหนและจะสามารถนำพาทีมชาติเวียดนามก้าวไปข้างหน้าได้ไกลสักเพียงใดเชื่อว่าอีกไม่นานเราคงจะพอได้รู้กันส่วนในวันนี้ก็คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ